ขอละแซมหน้ากับผมเสียทรงนะครับแล้วก็คลิปลูกเรานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าแต่งตัวนี่ก็ปกติผมไม่ชอบแต่งตัวสีชุดฉากนะฮะก็แต่รองเท้าไงรองเท้าเด่นหัวหน้าอีกก็คือวันนี้อยากเปลี่ยนไงอยากเปลี่ยนอะไรก็เท่าไหร่แล้วครั้งที่10แล้วไงปกติคือสังเกตดีๆจะมีแค่โทนไม่กี่โทนขาวดำเชิ้ตขาวเชิ้ตดำเชิ้ตกางเกงขาวเชิ้ตดำกางเกงดำเชิ้ตขาวแค่นั้นแหละนะแต่งตัวไปมาก็ดูรูปตัวเองไปดูรูปตัวเองมันเหมือนบ่อยไงก็ไม่รู้ผมโบนิดหน่อยแล้วถือถ่ายไม่ใช่เลยนะก็เลยเปลี่ยนบ้างวันนี้เอามาแนวสีสันนะครับแล้วก็ที่แต่งชุดนี้มาเพราะว่ามีความหมายนะไม่ได้ว่าแต่งมาเรื่อยเปื่อยนะครับอาวงนิดโมของพี่วิทย์ที่หายไปในบ้านเดอะมาสเตอร์นะฮะวงแบบนี้นะครับก็รักมากนะครับมันขโมยมาแต่ตอนนั้นนะครับก็วันนี้เราเก็บไว้ดองไว้เอามาแจกกันวันนี้นะครับสำหรับผู้โชคดีและพี่ชายทายถูกนะครับว่าชุดเนี้ยคิดไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งกระเซ็นออกมานะเพราะว่าเดี๋ยวใครรู้เขาขโมยคำตอบไปเนี่ยพลาดโอกาสเลยนะครับชุดที่ใส่อยู่เนี่ยต้องใส่ไปงานไหนเฮ้ยนิดเดียวมันเป็นเส้นผมบางภูเขานิดเดียวนะครับไม่ใส่ไปงานไหนเคยเห็นต้องใส่ชุดนี้ที่ไหนคิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งตอบดิอย่าเพิ่งตอบเก็บไว้ก่อนเก็บเอาให้เวลาคิดเรามีอีกหลายเพลงที่จะต้องร้องนะครับก็ฮะอะไรนะครับยังไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่น่าจะมีอะไรนะอ่ะพยายามปลอดภัยนะครับก็ที่ร้องเพลงนี้คือตั้งใจเลือกมาเลยนะเพราะว่าช่วงเนี้ยช่วงก่อนที่กลับบ้านไปเนี่ยอันนี้อะไรจะคุยกันหรือว่าจะฟังมาแล้วเพลงถ้าจะคุยกันก็จะได้ลงไปนั่งคุยด้วยนะฮะตั้งใจฟังนิดนึงนะเข้าใจป่ะรู้นะว่าต้องวิ่งสองงานนะฝั่งเนี้ยนะก็เลยต้องตั้งใจฟังนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะพูดยาวนะครับไม่งั้นไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยไปนะครับอ่ะเราจะพูดว่าช่วงนี้เดินทางบ่อยมากไปดูดวงที่เชียงใหม่มาคาทาครับคาทาบอกว่าในช่วงนี้ต้องเดินทางบ่อยทำแม่นเลยไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายครับเพราะว่าเดินทางไปแต่ละที่เนี่ยนิวซีแลนด์ปุ๊บช่วงนั้นไข้หวัดระบาดหนักเลยนะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นทีมระบาดของโลกด้วยแต่ว่ายังน้อยอยู่นะครับอ่ะก็เดินทางนิวซีแลนด์กลับมาปุ๊บเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วชิลๆประเทศไทยสบายนะครับก็ถ่าย MV นะฮะกำลังถ่ายอยู่มีคนส่งเมสเซจมาในมือถือปุ๊บปุ๊บปุ๊บหวังดีนะครับตอนนี้คือพรุ่งนี้จะต้องไปพัทยาตอนนี้ที่พัทยามีคนติดเชื้อที่แบบประมาณ 40-50 คนแล้วเป็นพื้นที่กักกันโรคนะครับในผับนี้เขาปิดไป 2-3 ผับแล้วนะครับเอาเลยแล้วนอกจากนั้นคือต่อท้ายด้วยดูแลรักษาสุขภาพดีๆนะต้องจะดูแลยังไงวะคิดในใจผมรู้แล้วครับว่าผมจะดูแลยังไงมันก็ต้องนิดนึงนะก็เลยว่าไม่รู้เขาหวังดีหรือเขาหวังร้ายเราฟังดีดีฟอร์นะครับก็ฟังต่อมาปุ๊บเขาไปนั่งในรถตู้แล้วก็พูดถึงเรื่องไข้หวัดนะพี่วานก็เอาเลยไอ้ต้นไข้หวัดระบาดอยู่นะรู้ยังเฮ้ยรู้แล้วพี่ตอนนี้แม่เขาเตรียมไอ้เขาเรียกว่าผ้าปิดปากให้ด้วยเพื่อความเป็นห่วงนะครับซับไปในกระเป๋าประมาณครึ่งโหลนะฮะเป็นผ้าปิดปากครึ่งโหล6อันไม่รู้จะมาทำไมนะฮะคงไม่ตายเพราะว่าเชื้อโรคคงตายเพราะหายใจไม่ออกนะคือโหจะใส่แล้วตั้ง6อันก็เลยแบบว่าแจกแล้วกันแจกพี่วาดพี่จุ๋มมิวสิกเอาไปทุกคนใส่หมดนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทำเหมือนกันนะครับก็เลยบอกว่าวันๆอยู่ตอนนั้นไม่ได้เล่นก็วันๆโทรไปหาพี่จุ๋มจะเล่นนี่ไม่ได้เขายกเลิกไปแล้ว 2-3 ผับแล้วเนี่ยมันไม่ปลอดภัยว่ะเลยต้องไปทัวร์หลายจังหวัดนะเนี่ยถ้าเกิดแบบเป็นอะไรขึ้นมาเสียงานเสียการนะพี่จุ๋มสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดใช่ไหมครับพี่ว่าเอาไปเถอะพี่ใช่แล้วล่ะพี่ก็ว่างั้นแหละพี่ก็ไม่ได้ท้องหรอกทุ่มชินพี่ก็ไม่อยากไปเหมือนกันไปโทรหาพี่โยดีกว่าพี่โยคือคนที่ดูคิวนะครับเกี่ยวกับมินิคอมนะฮะใครอยากโทรไปรถแรกจากแถวนะครับก็โทรไปได้นะฮะแล้วก็ตามผับก็เลยโทรไปหาพี่โยนะครับก็ปรึกษาได้ยังว่าพี่ยังไงวะยกเลิกป่ะก็ให้พี่จุ๋มโทรไปตอนนั้นพี่แจ็คไม่อยู่นะพี่แจ็คเออาร์ไม่อยู่เพราะว่าป่วยอยู่นะครับเป็นตุ้มระยะสุดท้ายรักษาไม่หายรักษาไม่หายนะครับก็เลย
โทรไปบอกพี่โยพี่โยยังไงยังไงพี่โยบอกเฮ้ยต้นสบายไม่เป็นไรหรอกเล่นไปเถอะนะเราเล่นข้างนอกเราไม่ได้เล่นข้างในคือคำตอบนี้มันช่วยเรามากเลยนะคือมันจะรู้ไหมล่ะว่ามันมีตำราไหนบอกว่าเชื้อโรคมันจะติดเฉพาะข้างในมันก็ต้องกระจายตามอากาศใช่ไหมครับก็เลยบอกเฮ้ยพี่โยมันไม่เซฟนะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเราเล่นในรถเวลาเราร้องอ่ะเราก็ขึ้นไปร้องแต่พอเราพักเราก็พักในรถตู้ไงคือไอ้รถตู้เนี่ยมันไม่ติดอยู่แล้วไงพี่คือมันก็จะไปติดไอ้ตอนร้องนี่แหละเราก็เลยบอกว่าช่างมันเถอะนะไหนๆก็ไหนๆมาก็มาแล้วติดก็ติดอย่างไรก็ดังนะข่าวหน้าหนึ่งด้วยยังไม่มีดาราคนไหนเป็นโรคนี้เราต้องนำเทรนด์เขาก่อนนะครับอะอย่างน้อยติดก็ติดนะสมมติว่าติดไปแล้วอย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมสถาบันแล้วนะครับไม่เป็นไรก็อำลาวงการพร้อมกันเลยนะครับก็เลยไม่เป็นไรหรอกอะถึงติดก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมล่ะยังไงเราก็มาเป็นหรอรังเกียจก็หรอรังเกียจก็หรอแล้วก็ออกไปเลยไปออกไปเลยโอ้การที่ติดแล้วแบบว่าอยู่ดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับของเรามันเลยช่วงวัยรังเกียจนั้นแล้วอยู่กันมา2ปีแล้วนะครับก็ต้องอยู่ดูแลกันแล้วอยู่บำรุงกันแล้วนะครับเอาเพลงนี้เลยแล้วกันมาเพลงใหม่ด้วยร้องไม่ค่อยได้นะแต่อยากร้องนะครับ